้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Tradition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนดีกว่าครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับวันนี้ GLP มากับเราอยู่กับเรานะครับพี่กิ้งนะฮะ NGV ฮะ NGV ไม่ใช่ GLP GLP NGV อ่ะตกลงเป็นยังไงอ้าวเห็นได้ข่าวว่ามีการได้หมวกไปแล้วใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนอื่นแหมไม่พูดไม่ได้ครับบอกว่าขอบคุณอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นก็คือดีเจริญยนต์นี่เป็นร้านบิ๊กไบค์ครับมือ2นะฮะบอกว่ามีตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีเจริญยนต์นะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้นะที่แฟนเพจดีเจริญยนต์ตรงตัวเลยหรือว่าไปที่เว็บไซต์ครับ www.dbigbike.com นะฮะในนั้นจะรวบรวมรถทั้งหมดที่ขายอยู่ในร้านดีเจริญยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการดาวการเลือกซื้อรถไปจนถึงว่าตอนนี้มีรถอะไรที่จะมาขายให้กับท่านบ้างใช่ที่นี่ไม่ได้แบบว่ามีแค่แบบขายรถอย่างเดียวเราก็ยังรับซื้อรับซื้อด้วยและแถมส่งถึงบ้านด้วยบริการส่งถึงที่รับซื้อรับขายหรือว่าจะซื้อจะขายเราสามารถบริการถึงที่หลังการขายเราก็มีหลังการขายด้วยหลังขายมีการรับประกันด้วยครับบอกว่าในการรับประกันผมบอกว่าไม่ว่าคุณจะแบบจะเสียอยู่ที่ไหนนะคุณสามารถโทรเข้ามาได้เลยเขาแบบเขามีฮอตไลน์มีออนไลน์มีรถเซอร์วิสใช่ครับบริการถึงที่ได้เลยว่ารถนี่ต้องบอกว่าอย่างบางคันน่ะขับไม่ถึงพันโลครับเพราะเหมือนกับบางคนแบบอยากจะเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นรถเดโมจากบางค่ายอย่างเงี้ยคือเขาใช้ไม่เยอะแล้วก็มาขายเลยจริงๆแล้วเหมือนเป็นรถบ้านดีๆนี่เองใช่นะครับแถมว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะรับซื้อโดยตรงจากบ้านเลยใช่ไหมครับครับครับคืออะไรครับใช่ใช่ไม่ได้อาบน้ำต่อเลยครับบอกว่านี่ไงอย่างที่พี่กิ๊งบอกเมื่อสักครู่นะเราก็มีผู้โชคดีมาแล้วนะครับสำหรับบวกมิมวกบิมวกบวกมิมวกมิโบล่าบวกมวกวีโมล่านะครับมิโบล่านะครับคำถามก็คือครับเฉลยก่อนคำถามก็คือหมวกที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ยิงโครมยิงโครมคือยิงโครเมียมนะฮะที่มาโชว์เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นลายธงชาติไทยนะครับในรุ่นนั้นชื่อว่ารุ่นอะไรคำตอบก็คือกำลังทูบเลยคำตอบก็คือบีมาร่าดีเฟนเดอร์ประเทศไทยผู้โชคดีครับผมนี่ได้รับหมวกครับบีมาร่าผู้โชคดีนะฮะมี2ท่านด้วยกันนะฮะเบอร์โทร086-03043XXนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือ0855890 9XX09ตุ๊ดเบอร์โทรอยู่หน้านะครับครับติดต่อมาทางทีมงานเลยนะครับท่านก็จะได้หมวกมิบูราไปโชคดีจริงๆเลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปเลยให้ติดต่อมาอ๋อเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปแล้วให้มารับที่สตูด้วยอยากเห็นจังเลยว่าใครอยากได้ทีมงานได้ป่ะเนี่ยไม่ได้เหรอแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไซส์ไม่ตรงสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ๋อไซส์ไม่ตรงใช่เพราะอันนี้เรามีเอาแบบเอามาโชว์แบบเป็นไซส์ตันตู่ครับพี่ไซส์ไม่ตรงไซส์ก็ไซส์ซอกคอไม่ค่อยได้ไม่ได้ แม่พี่กิ้งก็โอ้ยหมวกสวยอยากได้อยากใช่ไหมอยากเห็นคนได้อ่ะและที่สำคัญคืองานบิดไปเลนะฮะก็จะมีหมวกบีมาร่าไปแจกด้วยไปแจกด้วยเหรอไปแจกด้วยว้าวโทรเยอะแยะมากมายตอนนี้รู้สึกว่าจะได้อยู่ประมาณ50ท่านแล้วนะครับตอนบิดไปเลถือว่าใกล้จะเต็มแล้วอีกแต่เฮ้ยวันมาลือโลกลือแล้วดิใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมแล้วนะตอนนี้เห็นบอกว่ายอดเป็นร้อยคันแล้วพี่ยอดร้อยคันแล้วใช่ไหมยอดเป็นร้อยคนแล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้แบบว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปขับรถยนต์ไปเพราะว่าอัดของบิดไปเลยเนี่ยครับไปก็คือถูกปล่อยไปตลอดช่วงเวลาของในช่องสปีดชาแนลนะฮะอย่างบางคนขับรถยนต์เอออยากไปด้วยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบ่เอาไปอย่างบางคนแบบพ่อบ้านขี่รถจักรยานยนต์ใช่มั้ยแต่ว่าแม่บ้านกับลูกก็อยากไปได้ขับรถตามไปได้มั้ยเอาจัดไปเราจัดให้นะครับสรุปว่าเต็มหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วยังได้อยู่แต่ว่าก็ต้องรีบนิดนึงก็เหลืออีกพรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะพรุ่งนี้อีกวันนึงครับทีมงานจะได้ติดต่อเรื่องที่พักไม่อยากให้แบบ
บียดเสียดยัดเยียดกันไปใช่ไหมฮะพอดีนะฮะเข้าไปพักผ่อนสบายๆนะครับไปนะฮะบิดไปเลยของรางวัลเพียบเลยปาร์ตี้ on the beach นะครับมาในเบรกนี้นะฮะเราเปิดรับสายนะครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS 472772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยครับผมครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบกระแสฮอตมากฮอตมากเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ซึ่งมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาแบบโอ้โหอะไรจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้พี่ตู่ครับพี่ตู่อยู่ในวงการเนี่ยรถพี่ก็อยู่ในวงการเฮ้ยพี่ตู่เนี่ยคุกคีกับแวดวงแล้วครับเห็นรถค่ายไหนที่ว่าโดนตาโดนใจที่สุดต้องบอกว่าปีนี้มันจะมีทั้งตัวที่คิดว่าน่าจะมาแต่ก็ไม่มาเออแล้วก็ตัวที่มาโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอ่ะเออมันแบบอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น Honda XDVXDV นี่มันอยู่นอกกระแสหรือว่าอยู่นอกสายตาเลยจริงๆนะแต่อยู่ๆกลับมาเฉยเพราะว่าเราเพิ่งเอามารีวิวก่อนหน้าที่งานมอเตอร์โชว์จะมาเพราะว่าเขาเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ยังคุยกันอยู่จะมาเหรอเนี่ยเพิ่งเปิดเองเนี่ยสดๆร้อนๆยังมาเฉยมาเฉยเลยซึ่งตัว XDV ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ยอดส่วนมาจากแอฟริกาทวินแต่ว่าเป็นแนวเกียร์ออโต้ซึ่งแบบไม่มีถังน้ำมันครับเป็นรถ750ซีซีไม่มีถังน้ำมันแล้วไปเติมน้ำมันไปไหนครับคุณคือรถอันเดอร์บอลรถเกียร์ออโต้โอ้โหเติมน้ำมาดิเออว่าไปยังไม่ถึงเวลานั้นเอาเข้าไปส่วนอีกตัวนึงที่หลายๆคนรอนะฮะก็คือในเรื่องของ Yamaha Arctic Yamaha Arctic ก็เปิดราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ 504,000 นะฮะตรงสเปคที่เราคิดไว้เลยว่าปีนี้จะต้องมีรุ่นนี้รุ่นนี้เข้ามาก็คือคิดกันไว้ว่าไม่ควรจะเกิน 600,000 เพราะว่าถ้าเกิน 600,000 เนี่ยมันจะไปทับกับตัวพันหลายๆค่ายครับผมไม่ว่าจะเป็นของค่ายตัวเองด้วยของค่ายตัวเองก็มันอยู่ที่ 800,000 กว่าจะ 900,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัว R1 บอกว่า Arctic เนี่ยมันแบบถูกหล่อหลอมมาจาก R1 เต็มๆเลยนะมันแล้วมันย่อส่วนลงมาย่อพิกัดลงมาหลายๆอย่างที่อยู่ใน Arctic เนี่ยคือแบบมี R1 มีทั้งหมดเลยแค่ย่อขนาดย่อซีซีลงมาเท่านั้นเองนี่น่าล่ะคนเทขายรถกับเขาไปหมดไปเอาอาร์ซิกกันเยอะใช่ครับแล้วก็พี่เจเจตลินวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Yamaha เขาบอกว่าเขามีหมดเลยนะทั้ง R1M เอ่ยทั้ง Yamaha T-Max เอ่ย Yamaha T-Max ปี2017ปี2016นะฮะเปิดตัวมาเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับสำหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีระบบระบายอะไรระบบการสะเทือนหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแต่ว่าพอมาตัว2017ตัวปีล่าสุดนี้เขาบอกว่าเบาะปรับไฟฟ้าครับเบาะปรับไฟฟ้าปรับยังไงครับก็คือสามารถเลื่อนได้อยู่อันนี้นั่งอย่างนี้ปุ๊บเลื่อนขยับได้เลื่อนได้ถอยหลังได้ใช่แล้วก็จะไฮโซไปไหนแล้วก็ชิลด้านหน้าชิลด้านหน้าก็คือสามารถปรับไฟฟ้าใช่ปรับไฟฟ้านะครับไปจนถึงมีระบบครูซคอนโทรลครูซที่แปลว่าล่องเนี่ยเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะครูซคอนโทรลคือถ้าเกิดว่าบิดไปปุ๊บชอบความเร็วขนาดนี้อยู่บนถนนโล่งๆอ่ะสัก80เนี่ยมันก็ตัดแล้วขี้เกียจจะบิดแล้วแบบจะขี่มือเดียวข้างเนี่ยกดปึ๊กมันก็ล็อกความเร็วอะไรเงี้ยอ๋อล็อกความเร็วว่าล็อกมันก็วิ่งไปตามปกติเหมือนกับรถยนต์เลยถ้าเผื่อว่าเราบิดเพิ่มมันก็จะเป็นการตัดระบบครูซคอนโทรลหรือว่าเราไปแตะเบรกครูซคอนโทรลก็จะหยุดทำงานก็จะไม่ล็อกคันเร่งต่อไปไม่อันตรายระบบนี้มีในรถยนต์แทบทุกรุ่นแล้วรถยนต์ที่แบบว่าระดับไฮคลาสโอ้โหพูดกันง่ายๆว่าปีนี้นะงานมอเตอร์โชว์ใช่ฟาดฟันกันเยอะเลยนะตัวใหม่ๆนะครับก็พวกบรรดาเน็ตไอดอลก็ไปประจำอยู่ตามบูธต่างๆแบบเน็ตไอดอลแบบน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะแต่งแบบน่ารักน่ารักสุภาพสตรีไทยไม่โชว์อกโชว์เปลือยนั่นได้เห็นนะครับอ่ะสายข้าวดีกว่าสวัสดีครับคุณสายยาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะฮะชื่อสายยาหรือเปล่าฮะครับผมอ๋อสายยาก็ถูกต้องครับจากที่ไหนครับพี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหนครับอยู่ชลบุรีครับอยู่ช่วงไหนของชลบุรีครับอยู่อำเภอศรีราชาครับอ๋ออำเภอศรีราชาโคราชมาเลยครับมีอะไรสอบถามครับเรื่องสอบถามเรื่องมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับสอบถามได้เลยครับครับผมว่าอินจา300ครับครับจะไปดูไว้เขาบอกขาย 180,000 ครับแพงหรือถูกครับ 180,000 มือหนึ่งมัน 200,000 ปลายหรือ 300,000 เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคิดถึงพี่ก๊อฟอีกแล้วเนี่ย 180,000 ใ
ช่ไหมครับ 38,000 รถปีอะไรครับปีอะไรครับปี57ครับโอ้โหก็เก่าอยู่นะเก่า57แล้วสภาพรถเป็นไงบ้างครับเท่าไหร่นะพี่แสนเท่าไหร่นะ18,000พี่นินจามือ1 300 ABS มันอยู่ที่ 185,000 แพงครับ 80,000 ของพี่อ่ะแพงนินจาปี57เนี่ยน่าจะเรทแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 7-80,000 ด้วยซ้ำไปโดยประมาณนะครับนะครับครับไม่น่าจะถึงแสนถ้าอย่างนั้นซื้อแพงครับอย่าซื้อครับครับผมมีตัวอื่นดูไว้ไหมพี่ก็ดูแซดแซดตัวไหนพี่แซดตัว250แซด250 250มี2ตัว250หรือว่า20 SL XL นี่สูบเดียวครับSL เป็นสูบเดียวแบบเพียวๆตัวนั้นถูกราคาถูกครับนะครับแต่ก็ตัว2อยู่ที่เท่าไหร่ครับตามท้องตลาดตามท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ในเว็บของพี่อย่างนี้ได้ป่ะ .com นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับใช่ป่ะอะไรนะ250 SL มันอยู่ที่ราคามือหนึ่งอยู่ที่ 120,000 บาท 120,000 บาทก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7-80,000 นะครับแต่250 SL นะ SL นะSL ตัวสูบเดียวอ่ะแต่มันราคามันไม่น่าจะเกินแสนนะพี่ไม่เกินแสนหรอกครับน่าจะอยู่ประมาณ 7-80,000 เนี่ยครับโดยประมาณแล้วต้องอยู่กับสภาพรถด้วยว่าสภาพรถมันเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะตรวจสอบราคากลางได้อย่างไรผมแนะนำให้ไปที่เซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชพิมพ์เลยฮะ Z250มือ2ราคาเท่าไหร่พิมพ์คำเนี่ยพิมพ์แค่นี้พอครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเราเข้าไปข้างในเลยพอเข้าไปข้างในปุ๊บจะรู้เลยว่าเรทกลางมันอยู่ตรงไหนที่เขาขายกันนะครับใช่อันนี้ดูแต่ตระกูลนินจาไว้เหรอพี่ตระกูลคาวาเหรอครับอ๋อชอบสายเขียวใช่ไหมสายเขียวครับครับชอบสายเขียวแล้วพี่ไม่เล่นรถมือหนึ่งไปเลยล่ะถ้าแบบว่าไอ้ตัวนั้น180,000เนี่ยผมว่าถ้าพี่แบบดาวเยอะๆหน่อยมันก็เจ็บแต่จบนะพี่เอามาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องบำรุงรักษาด้วยเพราะไม่รู้ว่ารถเขาใช้ขนาดไหนนินจาใหม่ยังครับนินจา300อะไรนะพี่นินจาออกมาใหม่มีแล้วหรือยังมีฮะนินจา300ครับเป็นตัวลายวินเทอร์เทสเป็นสีดำดำด้านวินเทอร์เทสคือเป็นลายเดียวกับรถแข่งวัวซูเปอร์ไบค์ครับผมก็180,000แสนไปปลายมีงบถึงแสนแล้วเนี่ยดาวไปเลยแสนนึงตุ้มอีกหน่อยก็ผ่อนเอาก็หมดแล้วเนี่ยผ่อนไม่กี่พันเลยใช่หรืออาจจะซื้อสดเลยก็ได้นี่เงินถึงเนี่ยฮะใช่ใช่ไหมครับครับผมแล้วผมว่ายังไม่เคยครับซีเยอะขนาดนั้นเอาเถอะครับมันไม่เยอะมากหรอกพี่ถ้าเปรียบเทียบนะไอตัว300เนี่ยนะความเร็วมันก็ถ้าเปรียบกับตัว2จังหวะก็ประมาณ150ดีซีแบบมันก็ขี่พวก KR อะไรอย่างเงี้ยพี่มันไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะแต่เสียงอ่ะจะพอครับใช่ความเร็วไม่ได้เยอะมากพี่อย่างน้อยก็มี106ให้เห็นแล้ววะก็เหมือนกับถึงบอกไงว่าถึงแบบว่าสอบถามดูว่ามันแพงหรือถูกมันแพงพี่มันแพงมันแพงไปครับมันแพงไปครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าเสียดายก็ดีแล้วล่ะพี่ก็โทรมาถามแล้วก่อนดีแล้วราคาเนี่ยจะอยู่เรทอยู่ประมาณ 7-80,000 เองโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะถ้าสภาพสวยๆหน่อยนะก็จะมี9นิดๆใช่แต่จริงๆแล้วราคาไม่น่าจะเกินนี้หรอกราคานี้ต้องของแต่งท่วมเลยนะจะเป็นโชคเป็นท่อเป็นอะไรนะครับแม่แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้นะก็ประมาณนี้ไปก่อนได้ครับเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณาสักครู่ครับกลับมาพบช่วงต่อไปกับรายการ Speed Rider